ใกล้เข้าพรรษาใกล้วันอาสาฬหาบูชาแล้วงานบุญงานกุศลนะครับแน่นอนว่ามีการขายเครื่องสังฆพันธ์สำหรับประชาชนและพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆผ่านทางออนไลน์มีมูลค่าตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหลายหมื่นบาทแต่ปรากฏว่าพวกเพจขายเครื่องสังฆพันธ์แบบนี้พอเราโอนเงินไปแล้วก็จะนิ่งเงียบและปิดกั้นการติดต่อไปจนสร้างความเสียหายให้กับหลายคนนี่ดูสิ ของสังฆทา,านยังหลอกกันได้ลงคอของที่จเจ้าไปทําบุญยังหลอกกันได้อีกนะครับโอนเงินไปไม่ได้ของจเจ้าไปทําบนะุญน่ะและแทนที่เงินตรงนี้จะได้ทําให้เกิดประโยชน์จะเอาไปทําบุญเข้าวัดนะดูฮะหลายๆคนเสียเงินไปรวมๆแล้วมูล,ลค่าเสียหายนับ10ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ที่หลายๆคนเตรียมจะไปซื้อของเครื่องสังฆพันธ์ต่างๆนะฮะควรคจะต้องตรวจสอบรอบครอบกันให้ดีนะครับการซื้อสินค้าออนไลน์ย้ํากันเหมือนเดิมครับว่าสังเกตยอดไลฟ์แฟนเพจ การรีวิวการได้รับสินค้าจากผู้ซื้อต่างๆก่อนโอนเงินไป